จะกล่าวถึงนางอสุรีผีเสื้อน้ำอยู่ท้องถ้ำวังวนชนละสายได้เป็นใหญ่ในพวกปีศาจพรายสกุลกายโตใหญ่เท่าอายยาราตะวันเย็นขึ้นมาเล่นทะเลกว้างเที่ยวอยู่กลางวารินกินมัทฉาฉวยชนาลากฟัดกัดกุมภาเป็นพักษานางมารสำราญใจแล้วเล่นน้ำดำโดดโลดทะลึ่งเสียงโขงผึ่งเพ่นโผนโจรถลายเข้าใกล้ฝั่งวังวนข้างต้นไทรพอนางได้ยินเสียงสำเนียงดังวิเวกแวววังเวงด้วยเพลงปีป่วนหรือดีดานดิ้นถอยหวังเสน่หาอาวรอ่อนกำลังเข้าเกยฝั่งหาดทรายสบายใจแล้วลุกขึ้นเท้าแขนแงนชะแงะชำเลืองแลหลากกิจคิดสงสัยเห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมใจนั่งเป่าปีอยู่ใต้พระไทรทองทั้งสวดทรงองค์เอวก็อ่อนแอ้นเป็นหนุ่มแน่นหน้าชมประสมสองถ้าแม้นได้กันกับกูเป็นคู่ครองจะประคองปอดแอบไว้แนบเนื้อน้อยหรือแก้มซ้ายขวาก็น่าจูบช่างสมรูปนี่กะไรวิไรเหลือทั้งลมปากเป่าปีไม่มีเครือนางผีเสื้อตาลิ้นทั้งหูฟังยิ่งปั่นป่วนรวนเรเสน่รักสุดจะหักวิญญาเหมือนบ้าหลังอุตลุดผุดทะลึ่งขึ้นตึงตังโดยกำลังโลดโผนโจรกระโจมชุลมุนหมุนกลมดังลมพัดกอดประวัติอุ้มองค์พระทรงโฉมกลับกระโดดลงน้ำเสียงต้ามโครมกระทุ่มโถมทีบดำไปถ้ำทองครั้งถึงแท่นแผ่นผาศิลาลาดแสนสวัสดเปรมปรีไม่มีสองค่อยวางองค์ลงบนเตียงเคียงประคองทำกระหยิ่มยิ้มย่องด้วยยินดีใจจะขาดกลัวอำนาจนางยักษ์ที่มีสีสลบล้มมิได้สมประลือดีอยู่บนที่แผ่นผาศิลาลายอสุรีผีเสื้อแสนสวาดเห็นภูวนาฏนิ่งไปก็ใจหายพ่อคุณทูลหัวผัวข้าตายราบร้ายรูปต้องประคององค์เห็นอุ่นอยู่รู้ว่าสลบหลับยังไม่ดับชนชีพเป็นผุยผงพ่อทูลหัวกลัวน้องนี้มั่นคงด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มารจำจะแสงแปลงร่างเป็นนางมนุษย์ให้ผาดผุดสู่อวดทรงทรงสันฐานเห็นพระองค์ทรงโฉมประโรมลานจะเกี่ยวพานรักใครดังใจจงแล้วอา
ารเวทเพศจักก็สูญหายสกลกายดังกินนอนนวลละหงเอาทารามาฉลองพระโฉมยงเข้าแอบองค์นวดฝันขันประคองพระพลิกฟื้นตื่นสมประดีได้ในฤทัยหมกมุ่นให้คุณหมองแลขมิ้นเห็นนางนวลละอองเพียงประคองอยู่บนแท่นแผ่นศิลาพินิษพิสดูรู้ว่ายักษ์ด้วยแววจักสุขหายทั้งซ้ายขวายิ่งชิงชังข้างแขนแน่นอุราจะใคร่ด่าให้ระยำด้วยคำพานแล้วคิดกลับดับเดือดให้เหือดหายจึงอุบายวิงวอนด้วยอ่อนหวานนี่แน่นางอสุรีขี้นีมานไม่ต้องการที่จะแกล้งมาแปลงกายจะขอถามตามตรงจงประจักษ์เจ้าเป็นยักษ์อยู่ในวนชนละสายอันตัวเราเป็นมนุษย์บุรุษชายเจ้าคิดร้ายลักพาเอามาใหญ่เข้าอิงแอบแนบข้างอยู่อย่างนี้หรือว่ามีข้อประสงค์ที่ตรงไหนมนุษย์ยักษ์รักกันด้วยอันใดผิดวิสัยที่จะอยู่เป็นคู่ควรสุรีผีเสื้อสดับเสียงเพราะสำเนียงสนอในหรือไทยหวนทำเสแสร้งใส่จริตกระบิดกระบวนละมุนม้วนเมียงหมอบแล้วยอบตัวอันน้องนี้ไร้คู่ที่สู่สมเป็นสาวพรหมจารีไม่มีผัวถึงเป็นยักษ์ยังไม่มีราคีมัวพระมากลัวผู้หญิงด้วยสิ่งใดแม่เจ้าเอ๋ยคิดมาหน้าหัวรอกเห็นเขาง้อแล้วยิ่งว่าไม่ปราศัยพลางแกล้งทำสะบัดสะบิ้งทิ้งสบายร้อนเหมือนใจจะขาดประหลาดนักแล้วแกล้งทำสำโวยพูดค่อยอิงเขาแอบอิงเอ็นทับลงกับตักยิ่งถอยหนีก็ยิ่งตามด้วยความรักยิ่งพลิกผลักก็ยิ่งแอบแนบรา พระสุดแสนแค้นเคืองรำคาญจิตมิได้คิดอีนังชังน้ำหน้าถีบจนพลัดจากแท่นแผ่นศิลาแล้วเดือดด่าว่าอีกาลีลามเขาเบื่อเบื่อเหลือเกลียดขี้เกียจตอบยังขืนปลอบปลุกปล้ำอีสามสามทำแสนแง่แสนงอนชะอ้อนความแพ้สยาบ้ากามกวนอารมณ์ถึงมาดแม้นม้วยมุดสุดชีวาดอย่าหมายมาดว่ากูจะสู่สมสัญชาติยักษ์ไม่สมัครสมาคมแล้วทุยถมน้ำลายไม่ใยดีThank you.
ถึงแม้กายฉันจะดูน่ากลัวขออัน5นาทีสบที่อกหวังให้เธอรักสัญญาจะเชื่อฟังแบบชัวร์จูบแก้มซ้ายและแก้มขวาอยากเอาใจนักหวานใจถ้าฉันทำให้เธอเคืองช้ำแม้กายเป็นยักษ์แต่ว่าใจฉันไม่ดำคล้ำไอเรานั้นไม่รู้ใจยักษ์ถ้าหากว่าเราไม่รักเธอคงฆ่าตายมั้งแม้เธอจะขัดขืนยืนยันตัดสวัสดิ์จะให้ทุกอย่างอาหารมีไม่ขาดเอให้สัตว์ปฏิญาณสาบานตนฉันจะทำให้พี่รักฉันยิ่งรักคนไอ้ฉันนางยักษ์อยากจะรักใครได้เท่าพี่เชื่อใจฉันเราสองสัญญาว่าจะรักกันทุกวันเราสองสัญญาว่าจะรักกันทุกวันพระฟังคำจำจิตพิศวาสฝืนอารมณ์สมภาทั้งโศกเศร้าการโลกีดีชั่วย่อมมัวเมาเหมือนอดข้าวกินมันกันเสบียงเกิดกุลาคว้าเว้าปักเป้าติดกระแสะชิดขากบกระทบเหนียงกุลาสายย้ายหนีตีแก้เอียงปักเป้าเวียงยักษ์แผะกระแสะชิดกุลาโคลงไม่สู้คล่องกระพ่องกระแพ่งปักเป้าแทงแต่ละทีไม่มีผิดจะแก้ไขก็ไม่หลุดสุดความคิดประกบติดตกผางลงกลางดินสมภาษยักษ์รักร่วมพิลมสมเหมือนเด็ดดอกหญ้าดมพอได้กลิ่นเป็นวิสัยในภพธรณินไม่สุดสิ้นสิ่งเสน่ห์ประเวณีนางผีเสื้อเมื่อได้ประสมสองตั้งจะลองลอยฟ้าในราศีประคองคอยปรนนิบัติเข้าพัดวีอยู่ข้างที่แผ่นผ้าศิลาลายประคองคอยปรนนิบัติเข้าพัดวีอยู่ข้างที่แผ่นผ้าศิลาลายโอ้พระสุธาเอ๋ยน้องเคยนอนนุ่นตักบัดนี้พี่พลัดพรากจากไปไหนทั้งลูกก็ปล่อยพวงจากน้องไปแสนห่วงใหญ่สุดหัวใจโปรดเข้าใจน้องยาสุธาสงัดโอ้เกิดวิบัติอันใดพี่จะเว้ยหายห่างนี้นะไปที่ใดThank you.
ฉันสะเทือนเดือดดาลมิคาดฝันปรุงแต่งอุสาวาฉันเฝ้ารอบนแท่นศิลาลายเสน่หาสะอื้นสะอึกตรอมตรมด้วยน้ำตาดังนภาสิ้นแสงแหลงตะวันศิลานี้ที่มนุษย์จะเปิดนั้นสักหมื่นพันก็ไม่อาจจะหวาดไหวยักษ์ขีนีผีสางหรืออย่างไรมาพาไปไม่เกรงข่มเหงกูพลางรำพึงถึงจะไปไม่ไกลนักจะตามหักคอกินเหมือนชิ้นหมูโมโหหึงพลุนออกนอกประตูเที่ยวตามดูรอยลมในคงคากระโดดโครนผมไหว้สายสมุทรอุดตลุดดำด้นเที่ยวค้นหาไม่เห็นผัวคว้าไปได้แต่ปลาควักลูกตาสูบเลือดด้วยเดือดดาลค่อยมีแรงแต่ริบทำรุนร้องตะโกนก้องเรียกหาโยธาหารฝ่ายปีศาจราชทูตพูดประทานอนละหมาดขึ้นมาหาในสาชนอสุรีผู้เชื่อจึงซักถามมึงอยู่ตามเห็นแรงทุกข์เห็นมนุษย์นวลละอ่อนทั้งสองคนมาในวนวังบ้างหรืออย่างไรหนี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 Nee.
หนีหนีไปพระโยคีมีจิตคิดสงสารจึงว่าท่านนี้ตายมาให้มาหาเราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตาแต่กิจจะไม่กระจ่างยังคลางแคลงพระอภัยได้สดับสุนทรถามจึงยกความก่อนเก่าเล่าแถลงจะหนีนางกลางสมุทรก็สุดแรงลำพันแจ้งความจริงทุกสิ่งไปแล้ววอนว่าข้ากับโอรสราชจะรองบาทปฏิพัทธ์จนตัดใสขอพระองค์ทรงทันช่วยกันภัยแต่พอได้หยุดหย่อนผ่อนสบายพระโยคีมีญาณว่าลานรักจงสำนักอยู่ได้สมอารมณ์ไม้อันยักษีผีสางสมุทรพรายมาถูกสายชายหาดก็ขาดใจเราลงเลขเสกธรรมไว้สำเร็จดังเขื่อนเพชรพูดปีศาจไม่อาจใกล้มันอยู่แต่ห่างๆช่างปะไรทำไม่ได้นัดดาเจ้าอย่ากลัวสักจนสักพอใจ
ไม่มีใครเห็น